ส.ส.เพื่อไทยเมินฝ่ายค้านซักฟอกพลเอกพิสารคดีตากใบเย้ยม็อบไล่รัฐบาลจุดติดยากการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 16นาฬิกา43นาทีส.ส.เพื่อไทยเมินฝ่ายค้านซักฟอกพลเอกพิสารคดีตากใบลั่นยาเป็นฝ่ายแค้นเชื่อป่วยจริงไม่ได้ยื้อรอหมดอายุความเย้ยม็อบไล่รัฐบาลจุดติดยากวันที่6ตุลาคม2567นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคประชาชนปชน.เตรียมนำกรณีที่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการฟังการพิจารณาคดีสลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นสิทธิของฝ่ายค้านจะดำเนินการได้ตามกรอบกฎหมายทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีรัฐบาลหรือพรรคพท.ไม่สามารถไปช่วยเหลืออะไรได้แต่การดำเนินการขอให้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่าเป็นฝ่ายแค้นนายแพทย์เชิดชัยกล่าวต่อว่าทั้งนี้กรณีพลเอกพิสารแม้คดีจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้แต่ถ้าป่วยจริงก็ต้องไปรักษาตัวซึ่งเป็นเรื่องน่าเห็นใจและดูแล้วท่านน่าจะป่วยจริงไม่ใช่การยื้อเวลารอให้คดีหมดอายุความแต่ส่วนตัวตนไม่ทราบว่าพลเอกพิสารจะกลับมารายงานตัวต่อศาลก่อนคดีหมดอายุความหรือไม่เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของพลเอกพิสารยืนยันว่าทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายเราไม่สามารถไปช่วยเหลืออะไรได้เมื่อถามถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.จุดกระแสการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายแพทย์เชิดชัยกล่าวว่าไม่วิตกเพราะเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยที่ย่อมมีความเห็นแตกต่างแต่รัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียงแค่เดือนเดียวก็ต้องถามประชาชนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมาชุมนุมขับไล่เพราะขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนอยู่ถ้ามาขับไล่ต้องถามว่าประชาชนจะยอมรับหรือไม่ความคิดนายสนธิและนายจตุพรสุดโต่งเกินไปดูแล้วคงจุดติดยากและเชื่อว่าประชาชนไม่ยอมรับหากจะมาชุมนุมไล่รัฐบาลในเวลานี้นายแพทย์เชิดชัยกล่าวบรรยายาผงาดแชมป์สนามญี่ปุ่นคะแนนสะสมโมโต GP ไล่ตามมาตินแบบจี้ติดกีฬาวันที่6ตุลาคม2567 18นาฬิกา34นาทีฟรานเชสโกบรรยายาผงาดคว้าแชมป์สนามเจแปนกรังปรีทำให้คะแนนสะสมโมโต GP ฤดูกาลปัจจุบันยังคงไล่บี้ผู้นำอย่างคอเก้มาตินแบบไม่ลดละการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2024เมื่อวันที่6ตุลาคมรายการเจแปนกรังปรีที่เมืองโมเตงิของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสนามที่16ของฤดูกาลผลปรากฏว่าฟรานเชสโกบัญญายาแชมป์โลก2สมัยซ้อนจากอิตาลีคว้าแชมป์ไปครองบัญญายาซึ่งอยู่ในสังกัดดูคาติไลโนโวทีมเข้าเส้นชัยคันแรกด้วยเวลา42นาที9.790วินาทีทำให้เจ้าตัวได้แชมป์เป็นสนามที่8ในฤดูกาลนี้และยังเป็นการซิลอันดับหนึ่งสนามนี้ในรุ่นโมโต GP หนแรกหลังเคยได้แชมป์ตอนยังแข่งรุ่นโมโต2เม
เมื่อปี2018อันดับ2คอร์เก้มาร์ตินรองแชมป์โลกปี2023จากสเปนในสังกัดปริมาปรามักเรซซิ่งตามหลังบัญญาย่า 1.189 วินาทีและอันดับ3มาร์กมาเกสนักบิดสเปนในสังกัดเกรซินีเรซซิ่งโมโต GP ตามหลังบัญญาย่า 3.822 วินาทีคะแนนสะสมล่าสุดมาตินยังคงครองจ่าฝูงอยู่392คะแนนขณะที่บัญญายาอยู่อันดับ2แต่ลดช่องห่างลงมาตอนนี้เก็บไปแล้ว382คะแนนด้านอันดับ3เอเนียบาสเตียนินีนักบิดอิตาลีในสังกัดเดียวกับบัญญาย่า313คะแนนโฆษกกฎสยบดราม่านายกรัฐมนตรีใช้ iPad หารือทวิภาคีเป็นเรื่องปกติในการบันทึกประเด็นการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 20:28 น.โฆษกกฎสยบดราม่านายกรัฐมนตรีใช้ iPad หารือทวิภาคีเป็นเรื่องปกติในการบันทึกประเด็นระบุนายกรัฐมนตรีสามารถหารือเป็นภาษาอังกฤษได้ประเด็นครบถ้วนเผยนายกรัฐมนตรีแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางขอประเทศเกี่ยวข้องหาทางออกโดยสันติวิธีวันที่6ตุลาคม67นายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนางแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีร่วมกับประธานาธิบดีอิหร่านในห้วงการประชุม ACD Summit 2024ครั้งที่3ที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์ว่าในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศทั้งอิหร่านกาตาร์คูเวตและทาจิกิสถานเป็นต้นซึ่งในการหารือร่วมทวิภาคีร่วมกับอิหร่านนั้นเนื่องจากเป็นประธาน ACDในปีนี้และประเทศไทยจะรับไม้ต่อจากอิหร่านในการเป็นประธาน ACD ในปี2568รวมถึงยังเป็นโอกาสที่ไทยจะได้หารือในประเด็นอื่นๆร่วมกับอิหร่านและเป็นสิทธิของอิหร่านที่จะหยิบยกประเด็นอื่นๆในเรื่องทวิภาคีขึ้นมาหารือร่วมกับไทยรวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยซึ่งในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการแสดงความกังวลขอให้อิหร่านและทุกประเทศที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นและแสวงหาทางออกโดยสันติวิธีตามแนวปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมทั้งยังใช้โอกาสดังกล่าวขอบคุณอิหร่านที่ได้ช่วยสนับสนุนการเจรจาเพื่อช่วยเหลือตัวประกันไทยในกาซาที่เดินทางถึงประเทศไทยแล้วส่วนการใช้ล่ามหรือการไม่ใช้ล่ามนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าตามปกติแล้วในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันก่อนทั้งภาษาที่ใช้ในการหารือและการใช้ล่ามล่วงหน้าซึ่งด้วยเวลาอันจำกัดในการหารือและนายกรัฐมนตรีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จึงได้ตกลงใช้ล่ามภาษาอังกฤษแต่เพียงฝ่ายเดียวของอิหร่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังชี้แจงถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีใช้ iPad ประกอบในการหารือทวิภาคีตามที่มีกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ว่าในการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามปกติกระทรวงการต่างประเทศจะมีการจัดเตรียมและบันทึกประเด็นเพ
พื่อให้ผู้นำหรือผู้แทนทุกคนสามารถใช้ประกอบในการหารือได้อย่างครบถ้วนซึ่งผู้นำบางคนก็ถนัดใช้เป็นกระดาษเอกสารแต่สำหรับนางสาวแพทองธารถนัดการใช้ iPad ซึ่งตนเองก็ยังเคยเห็นผู้แทนต่างประเทศใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการบันทึกประเด็นและทบทวนด้วยจึงถือเป็นเรื่องปกติและนางสาวแพทองธารเองก็เป็นผู้นำยุคใหม่พร้อมยืนยันได้ว่าในการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีนั้นมีประเด็นที่ครบถ้วนทุกประการ